ครับผมเต้าหยองยุคคนเดชระเบียบวัฒนศิลป์ครับคลิปนี้อาจสร้างความแปลกใจให้กับพี่น้องชาวหมอลำพอสมควรครับเพราะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการผนึกกำลังของสองวงการเข้าด้วยกันระหว่างวงการหมอลำและวงการนางงามซึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ได้จับมือร่วมกับหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข่าวดีกว่านั้นคือเปิดศักราชใหม่ก้าวเข้าสู่ปีที่10อย่างเป็นทางการกับ Miss Grand Thailand 10 Year Anniversary และสงกรานต์หันษาเมษายน Miss Grand Thailand 2022เขาจะมาเปิดความยิ่งใหญ่อลังการที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นบ้านเฮานะครับพี่น้องโดยอีเวนต์รอบ Final Show คือวันที่30เมษายนพ.ศ. 2565แต่พิเศษมากกว่านั้นที่ Miss Grand Thailand ไม่เคยมีและไม่เคยทำมาก่อนคือปีนี้จะมีการคัดเลือกสาวงามพร้อมชายเพื่อมาดำรงตำแหน่ง Miss Grand หมอลำ Rising Star และจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางเอกคนต่อไปของหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ทันทีนี่จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของ Miss Grand Thailand 2022ที่จะได้รับโอกาสร่วมงานกับหมอลำมหาชนที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า58ปีมาพร้อมกับคิวงานแน่นตลอดทั้งปีเปิดประสบการณ์ทำงานครั้งใหม่ร้องรำเต้นเล่นตลกพร้อมร่วมการแสดงบนเวทีสุดอลังการและจัดเต็มในแต่ละงานของเราอย่าลืมนะครับสักการะนี้มิสแกนจังหวัดไหนจะได้เป็นมิสแกนหมอลำ Rising Star และร่วมงานกับหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ต้องติดตามห้ามพลาดกับการแข่งขันMiss Grand Thailand 2022เมษายนนี้